ราจะเอาหอยไปล้างครับอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราจะกินหอยกันสดๆเลยครับโอ้โหแกะสดกินสดแล้วก็อ้าวล้างก็ไม่ได้โอ้โหล้างก่อนล้างแล้วเริ่มสะอาดแล้วล้างอีกเทน้ำลงไปนั่นเอาให้สะอาดเอาให้สะอาดจะได้ไม่เค็มไม่ได้เค็มแกะเองกินเองได้เยอะเหมือนกันได้เยอะเหมือนกันคราวนี้ก็หาพริกเกลือเราได้หอยที่ล้างสะอาดแล้วกับอันนี้เรียกว่าเฮ้ยไม่ใช่คนที่นี่คนที่นี่เขาเรียกพริกเกลือใช่ไหมพริกเกลือแล้วเราก็จะเอาหอยมาจิ้มกับพริกเกลือลองเราต้องลองนี่ครับคนบ้านท่าโสมเรียกพริกเกลือนะครับแต่ถ้าทุกคนงงกับร้านผลไม้ที่จิ้มพริกเกลือที่นี่เขาเรียกพริกกับเกลือหอยหวานมากเลยหอยหวานมากนี่แหละครับคือสิ่งที่คนที่นั่งเรือไปไม่ได้กินใช่โอ้โหน่ากินมากครับนี่ครับนั่นไงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติอร่อยเหรอน่าเสื้อธรรมชาติอยู่นะเสื้อธรรมชาติที่สุดครับ